ค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับอีกหนึ่งสายช่วงนี้จะถามหุ้นได้ด้วยนะคะก็ขอ5ท่านแรกที่พิมพ์คอมเมนต์เข้ามานะคะถามหุ้นรายตัวยกเว้นหุ้นตับบาทไม่ให้ถามนะคะก็เซตอยู่ที่ 1608.33 วอลลุ่มไม่เยอะ 8,000 ล้านบาทนะคะล่าสุดเช้าวันนี้นะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับทางด้านของคุณธีรศักดิ์ธนวรากุลจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSAB หรือว่าพี่รองนั่นเองนะคะพี่รองสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะ 1,600 ต้นอีกรอบนะคะพี่รองคะดูแล้วตลาดยังจะมีโอกาสยืนได้ไหมคะจุดนี้ผมคิดว่าในแง่ของการถอยลงมานะครับ 1,600 เนี่ยถือเป็นรับสำคัญแล้วก็เป็นจุดที่นักลงทุนนะครับที่อาจจะติดหุ้นอยู่นะครับหรือว่ายังมีเงินเหลือเนี่ยนะครับแนะนำว่าน่าจะเป็นจังหวะที่ดีสำหรับการเข้าซื้อนะครับเพราะว่าลุ้นในแง่ของการดิบกับนะครับที่แนวรับสำคัญนะครับแล้วถ้าตัวของตลาดนะครับมีการฟื้นที่บริเวณ 1,600 เนี่ยจะมีโอกาสขึ้นนะครับในภาพระยะยาวถึงระยะกลางเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปเหนือ 1,700 นะครับความเสี่ยงของการหลุดนะครับ 1,600 เนี่ยลงไปนะครับดาวไซด์ด้านล่างเนี่ยจะอยู่ที่ 1,550 นะครับแล้วก็ภาพระยะยาวหลังจากนี้เนี่ยก็น่าจะมีการฟื้นตัวนะครับกลับขึ้นมาเพราะนั้นจุดบริเวณต่ำกว่า 1,630 นะครับผมยังแนะนำว่านักลงทุนเนี่ยสามารถทยอยเข้ารับเพื่อลุ้นการดิบกับหรือถ้าลงแรงนะครับตลาดก็พร้อมที่จะรีบาวนะครับแต่อาจจะต้องใช้เวลานะครับประมาณ6เดือนนะครับถึงจะฟื้นตัวและกลับขึ้นมาได้ครับผมค่ะนะคะก็เหลือเวลาอีกแค่เดือนกว่าๆเท่านั้นเองนะคะช่วงนี้ครับก็พี่รองก็ให้กรอบไม่กว้างมากนักนะคะสำหรับเซตบ้านเราก็ 1,600 น่าจะรับอยู่นะครับแล้วก็แนวต้านนะครับที่คาดหวังนะครับสำหรับในช่วงสิ้นปีเนี่ยถ้ามีดีดนะครับ 1,670 จะเป็นแนวต้านที่เซ็นอินเด็กซ์มีโอกาสขึ้นไปทดสอบได้ก่อนสิ้นปีครับผมค่ะนะก่อนที่จะไปดูกลยุทธ์หุ้นรายตัวขออนุญาตไปที่คำถามหุ้นก่อนได้ไหมคะได้เลยครับค่ะขออนุญาตมาถามตัว BCH นิดนึงนะคะตอนนี้หมดเวลาส่งคำถามแล้วนะคะก็ BCH ค่ะบางกอกเชนนะคะครับสำหรับตัวของ BCH นะครับราคานะครับมีการดีดนะครับที่เส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับที่ 17.5 นะครับการไหลลงมาอีกระลอกนึงนะครับไปแนวรับที่ 17.6 นะครับแนะนำให้ใช้เป็นจังหวะในการเข้าซื้อนะครับแล้วก็ให้แนวต้านที่19นะครับถ้ามีดีดขึ้นมาเนี่ยเป็นจุดขายครับผมค่ะ True นะคะกอติดนิดนึงค่ะครับสำหรับในตัวของทูนะครับราคาถือว่าเคลื่อนไหวได้ค่อนข้างดีนะครับเมื่อเทียบกับการลงของตลาดนะครับระยะสั้นนะครับในตัวของทูเนี่ยกำลังรอการเบรกแนวต้านที่6บาทนะครับถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้เนี่ยจะมีแนวต้านที่ 6.50 นะครับเป็นจุดของการเทคโปรฟิตนะครับส่วนความเสี่ยงนะครับสำหรับนักลงทุนที่มีอยู่นะครับการหลุดแนวรับนะครับที่5.60 ลงไปนะครับราคาหุ้นของทูเนี่ยอาจจะย่อลึกนะครับไปที่ 5.3 แล้วก็บริเวณนั้นเนี่ยใช้เป็นจุดของการเข้าซื้อเพื่อถัวเฉลี่ยนะครับราคาหุ้นทูถือว่าเคลื่อนไหวดีมากๆเมื่อเทียบกับตลาดครับผมค่ะมันมีอัพไซด์ไหมคะถ้าเทียบกับผลประกอบการกับเรื่องสตอรี่ 5G อะค่ะในเรื่องของตัวทูนะผมคิดว่าในเรื่องของโครงสร้างนะครับของการเคลื่อนไหวเนี่ยหลังจากที่ประกาศงบออกมาเนี่ยยังเป็นภาพของการไซด์เวย์นะครับแต่ว่าข้อดีก็คือเมื่อเราเทียบกับตลาดนั้นเนี่ยถ้าตลาดมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับหรือเป็นขาขึ้นเนี่ยตัวของทูนะครับน่าจะขยับขึ้นได้ตามทิศทางตลาดครับผมค่ะนะคะก็ไปที่ตัวปตท.ตัวแม่สักนิดนึงนะคะก็ไม่ค่อยไปไหนราคาน้ำมันก็ร่วงเอานะคะในตัวของทูนะครับราคาเนี่ยเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้น200วันเนี่ยมาเกือบ1เดือนแล้วนะครับเพราะนั้นในแง่ของความเสี่ยงผมยังมองว่าตัวของปตท.เนี่ยอาจจะย่อนะครับลงไปทดสอบบริเวณ47นะครับแล้วแถวนั้นเนี่ยให้ใช้เป็นจุดของการเข้าซื้อเพื่อคาดหวังการดิดกลับนะครับไปทดสอบบริเวณ50ครับผมค่ะเพราะฉะนั้นกรอบของปตท.จะอยู่ที่47กับ50นะคะ AOT ท่าอากาศยานไทยนะคะดิ่งลงไปเรื่อยๆเลยค่ะพี่รองคะเชิงกราฟเป็นยังไงบ้างคะจริง AOT เนี่ยไม่ได้น่ากลัวนะครับเพียงแต่ว่าในแง่ของโครงสร้างของการเคลื่อนไหวเนี่ยเขาเริ่มเป็นลักษณะของไซด์เวย์ดาวนะครับเพราะว่ารอบที่ผ่านมาเนี่ยทำไฮเอาไว้ที่66แล้วก็ย่อลึกนะครับเพราะนั้นตัวของ AOT นะครับผมคิดว่าการย่อลงในรอบนี้เนี่ย61แล้วก็60นะครับมองเป็นจุดซื้อนะครับแล้วก็แนวต้านที่64นะครับถ้า
ามีการดิดกลับแนะนำให้ใช้เป็นจุดของการขายในตัวของ AOT ออกครับผมค่ะตัว Human นะคะ9บาทหน้ากระดานค่ะราคาลงมากองด้านล่างแล้วพยายามจะขยับตัวฟื้นตัวนะคะไม่รู้จะฟื้นได้หรือเปล่านะคะในตัวของ Human นะครับราคาเนี่ยเป็นโครงสร้างของการไซด์เวย์ดาวน์นะครับแล้วก็การที่ราคาเนี่ยลงไปทำโลนะครับที่บริเวณ 8.50 แล้วก็ดิดกลับขึ้นมาได้เนี่ยถือเป็นภาพของการฟื้นตัวนะครับถ้ามีขึ้นต่อนะครับไปทดสอบ 9.5 หรือ 9.80 แนะนำให้ขายนะครับแล้วเดี๋ยวลงรอรับใหม่ที่ที่ 8.5 หรือว่าใกล้ๆ8บาทอีกรอบนึงยังมีโอกาสถอยลงมาครับค่ะ SCB นะคะSCB นะครับราคานะครับผมคิดว่าต่ำกว่า135นะครับหรือว่าใกล้ๆ130เนี่ยให้ใช้เป็นจุดของการเข้าซื้อนะครับเพราะว่าภาพของการถอยลงมานะครับของ SCB ในรอบนี้เนี่ยน่าจะเป็นภาพของการปรับฐานถ้ามีกระแทกแรงอีกสักทีนึง130แนะนำให้เข้าซื้อเลยครับค่ะแนวต้านล่ะคะ SCB อยู่ที่เท่าไหร่คะระยะสั้นนะครับ137นะครับแล้วก็ถ้าผ่านได้เนี่ยก็จะมี140ให้ลุ้นทดสอบอีกรอบนึงที่เส้น200วันครับค่ะแสดงว่าคือเส้น200วันตอนนี้อยู่ที่140ใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องครับโอกาสขึ้นไปยืนเหนือเส้น200วันพอจะมีไหมคะช่วงใน3เดือนข้างหน้านี้ถ้าตลาดมันยังไม่สามารถพลิกกลับขึ้นไปได้เนี่ยในตัวของ SCB นะครับน่าจะยังเป็นภาพของการไซด์เวย์ดาวน์นะครับแล้วก็อาจจะถอยลึกนะครับลงไปแถวๆ130นะครับแล้วตรงนั้นเนี่ยแนะนำให้ใช้เป็นจุดการเข้าซื้อครับผมค่ะได้ค่ะนะคะตัวสุดท้ายตัว MTC นะคะเมืองไทยแคปิตอลค่ะ47.75 บาทหน้ากระดานนี้นะคะครับ MTC นะครับภาพในแง่ของการจิตกลับแล้วถูกขายนะครับแนะนำให้ขายนะครับสำหรับMTC นะครับแนวต้าน49นะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยอาจจะอยู่ที่บริเวณ44นะครับดิดกลับขึ้นมา49เนี่ยขายแล้วเดี๋ยวลงมารับใหม่ที่44ครับค่ะนะคะส่วนกลยุทธ์ล่ะคะพี่รองคะในช่วงที่มองว่ายังมีอัพไซด์ 1,600 ลงมาตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เป็นแนวรับนะคะถ้าเกิดว่าหวังขึ้นไป1670น่าจะเป็นแนวขึ้นบนสำหรับในแง่ของครับในแง่ของการวางกลยุทธ์นะครับแนะนำให้เข้าซื้อครับที่บริเวณ 1,630 หรือ 1,620 ลงมานะครับเพราะว่าในแง่ของการถอยเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าหลุดนะครับ 1,600 แต่ถ้าหลุดลงไปจริงนะครับในแง่ของการขายเนี่ยอาจจะขอขายสัก20หรือ 30% นะครับเพราะว่าดาวไซด์ด้านล่างเนี่ยคิดว่าแย่ที่สุดเลยนะครับ 1,550 แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีภาพของการฟื้นตัวกลับขึ้นมาซึ่งระยะเวลาผมคิดว่าไม่นานนะครับนักลงทุนทนอึดอัดกับภาพของตลาดสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยน่าจะมีภาพที่ดีขึ้นเพราะว่าในปีนี้เรายิ่งช่วงปลายปีเนี่ยปัจจัยลบนะครับสะท้อนในเรื่องของตัวราคาหุ้นเนี่ยไปมากแล้วเพราะฉะนั้นถ้าปีหน้ายังไม่มีปัจจัยลบใหม่เกิดขึ้นนะครับโอกาสของการดิดกลับหรือการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยมีสูงมากๆครับผมค่ะนะคะขออีกตัวนะคะพี่ลองตัวบิวตี้นะคะราคาไม่สามารถยืน10บาทได้จริงๆนะคะก็สวิงไปสวิงมาค่ะครับในตัวของบิวตี้นะครับการดิดกลับมาทดสอบ 8.80 นะครับไม่เกิน9บาทแนะนำให้ขายแล้วเดี๋ยวลงมารับใหม่ที่8บาทแล้วก็7.50 นะครับมีโอกาสถอยลงมาสำหรับตัวของบิวตี้ครับค่ะตัวนี้มันเป็นขาลงหรือยังคะในเชิงกราฟอะค่ะในเชิงกราฟนะครับราคาเนี่ยผมคิดว่าเทรนด์นะครับในภาพระยะประมาณ2เดือนนะครับเป็นไซด์เวย์ดาวน์นะครับแล้วก็รอบนี้เนี่ยอาจจะถอยลึกนะครับไปที่บริเวณ7บาทนะครับถ้าตัวของบิวตี้เนี่ยใกล้ๆ7บาทเนี่ยน่าจะมีภาพการดิบกลับอีกระลอกหนึ่งนะครับเพราะนั้นตัวของบิวตี้เนี่ยภาพของการฟื้นตัวนะครับกลับขึ้นมานะครับหลังจากทดสอบบริเวณ8บาทเนี่ยผมคิดว่าจบรอบในระยะสั้นไปแล้วเป็นขาลงครับค่ะเป็นขาลงนะคะส่วนหุ้นที่เราจะเข้าซื้อถ้าเกิดลงไปที่1,600หรือ1,550นะคะพี่รองตัวที่มีอัพไซด์แล้วก็มันเสี่ยงกับนะครับมีความเสี่ยงน้อยค่ะมีความเสี่ยงน้อยกับภาวะตลาดแบบนี้นะคะค่ะคงเป็นลักษณะของการเก็บนะครับหุ้นในกลุ่มธนาคารนะครับเพราะว่าการถอยลงมาของหุ้นในกลุ่มแบงก์เนี่ยอย่างตัวของ KBank นะครับที่190เนี่ยไม่ได้น่ากลัวเลยนะครับถ้ามีในเรื่องของการทำนิวโลใหม่เนี่ยก็
มองแนวรับนะครับที่บริเวณ180เนี่ยให้รับเพิ่มนะครับอย่างตัวของBBL เนี่ยครับเทรนก็ยังยืนเหนือเส้น200วันนะครับที่203เนี่ยได้ต่อเนื่องเพราะนั้นเทรนของ BBL ก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับมันไม่ได้น่ากลัวเลยสำหรับผู้ในกลุ่มธนาคารนะครับภาพของการปรับฐานแล้วก็การย่อแรงในรอบนี้เนี่ยมันมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับที่ปีนี้เนี่ยค่อนข้างโดดเด่นนะครับแล้วก็พอมีภาพของการปรับฐานก็เลยทำให้ตลาดในภาพรวมเซตามลงไปครับค่ะตัว K-Bank ก็ยังยืนเหนือเส้น200วันไหมคะK-Bank ต่ำกว่าเส้น200วันครับมี BBL ตัวเดียวกับมี BBL กับ KTB นะครับในกลุ่มธนาคารที่ยังยืนเหนือเส้น200วันได้อยู่ครับค่ะตัว KTB เส้น200วันอยู่ที่ไหนคะสำหรับตัวของ KTB นะครับเส้น200วันอยู่ที่19บาทถ้าลงมาทดสอบแนะนำให้เข้าซื้อกิ่งกำไรครับค่ะเพราะฉะนั้นตัวที่ยังแข็งแกร่งแล้วก็ยังยืนเหนือเส้น200วันจะมีแบงก์กรุงเทพกับ KTB นะคะโดยแบงก์กรุงเทพอยู่ที่203บาทเข้าซื้อได้ KTB อยู่ที่19บาทนะคะใช่ครับกลุ่มพลังงานพี่รองแนะนำไหมคะถ้าคิดว่าจะหวังว่าเราจะหวังได้ไหมว่าน้ำมันจะรีบาวด์อย่างเงี้ยค่ะกลุ่มพลังงานนะครับเนื่องจากในตัวของราคาน้ำมันนะครับที่กลับลงมาเรียกว่าเข้าใกล้บริเวณ60เนี่ยคิดว่าสะท้อนในเรื่องของดาวไซด์ไปค่อนข้างมากแล้วต่ำกว่า60เนี่ยไม่น่ากลัวเลยเพราะพร้อมที่จะมีการดิดกลับนะครับเพราะนั้นกลุ่มพลังงานเนี่ยผมคิดว่าอย่างตัวของปตท.สผ.นะครับราคานะครับแนะนำให้ตั้งรับนะครับที่บริเวณ125แล้วก็118นะครับถ้าเห็นนะครับ125กับ128เพราะว่าในช่วงปลายปีถึงต้นปีเนี่ยจะมีในเรื่องของการประมูลนะครับแหล่งบงกตซึ่งนั้นเนี่ยมันจะทำให้อัพไซด์ของปตท.สผ.เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับซึ่งราคาที่ลงมานะครับน่าจะเป็นจังหวะที่ดีของการตั้งรับนะครับส่วนหุ้นที่โดดเด่นในกลุ่มพลังงานนะครับแนะนำหุ้นท็อปกับ GC รวมไปถึงปูนใหญ่นะครับเพราะว่าในเรื่องของการถอยลงมาของราคาน้ำมันนะครับกลุ่มที่ได้ประโยชน์ก็คือหุ้นในกลุ่มโรงกลั่นนะครับโดยเน้นไปที่ตัวของท็อปเป็นหลักนะครับน่าจะได้ประโยชน์นะครับแล้วก็ตัวของปูนใหญ่นะครับเทรนด์ราคาหุ้นในรอบนี้แข็งแรงที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับทุกตัวในตลาดนะครับเพราะนั้นตัวของปูนใหญ่เนี่ยอย่างน้อยน่าจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่454ที่เส้น200วันซึ่งอัพไซด์อาจจะไม่เยอะนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยการลงของปูนใหญ่เนี่ยเป็นจังหวะของการทยอยเก็บครับผมค่ะส่วนท็อปล่ะคะกลยุทธ์ในการเล่นยังไงคะท็อปนะครับถอยลงมานะครับที่บริเวณ74นะครับ73 50แถวนี้เนี่ยนะครับมีแก๊ปด้านบนอยู่ที่80ก็แก๊ปค่อนข้างเปิดนะครับแล้วก็ดาวไซด์ด้านล่างเนี่ยรอบนี้ผมคิดว่าไม่น่าหลุด70ลงไปนะครับน่าจะมีภาพการฟื้นตัวอีกระลอกนึงให้เห็นครับผมค่ะได้คราวนี้ต้องกราบขอบคุณพี่รองมากๆเลยนะคะครับสวัสดีค่ะคุณรองธีรศักดิ์ธนราคุณจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB นะคะท่านสามารถที่จะร่วมโหวตนักวิเคราะห์ได้นะคะก็ IAA Award นะคะ2018มีชื่อพี่รองนะคะแล้วก็นักวิเคราะห์ในบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆที่มาวิเคราะห์ให้ในรายการ Stop Loss หลายท่านนะคะก็หมวยปักลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะรบกวนช่วยเข้าไปโหวตกันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมนักวิเคราะห์นะคะก็เข้าไปค่ะแล้วมันจะมีหลายหมวดนะคะก็ชอบท่านไหนก็โหวตท่านนั้นนะคะชอบพี่รองก็ไปที่ธีรศักดิ์ธนราคุณแล้วก็คลิกนะคะกดโหวตกันด้วยนะคะเพื่อที่จะเหมือนนะคะเป็นการช่วยสนับสนุนนะคะนักวิเคราะห์ที่เขามีผลงานที่ดีแล้วก็คอยตอบคำถามให้ท่านด้วยนะคะก็ฝากกันเอาไว้ด้วยนะคะส่วนท่านไหนที่ยังดูแนวรับแนวต้านไม่เป็นดูเทรนด์หุ้นขาขึ้นขาลงไม่ออกนะคะการเลือกหุ้นเลือกไม่ได้นะคะขอเรียนเชิญนะกับการเรียนกราฟที่เป็นหลักสูตรรอบที่2นะคะรับประกันค่ะว่าเป็นแบบ how to แล้วก็สามารถนำไปใช้ได้จริงนะคะเมื่อสักครู่ก็มีเพื่อนๆนักลงทุนที่เคยเรียนแล้วเนี่ยมาคอมเมนต์นะคะว่าเรียนแล้วนำไปใช้ได้จริงๆนะคะสำหรับหลักสูตร technical trading นะคะที่กำลังจะเปิดขึ้นเป็นรุ่นที่2แล้วก็รับไม่เยอะนะคะเพื่อประสิทธิภาพในการจับมือท่านสอนนะคะเพราะเป็นแบบ how to นะคะเป็นภาคปฏิบัติค่ะเรียนรู้เรื่องของการใช้กราฟตั้งแต่เช้าจรดเย็นนะคะ8ชั่วโมงเต็มนะคะที่จะสอนกราฟให้กับคุณนะคะเพราะฉะนั้นก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ID Line @mrmarket หรือสแกน QR Code ที่บริเวณมุมจอนี้ได้เลยนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะคะส่งท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วก็ดูย้อนหลังเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ stoplossthailand.com
รวมไปถึง YouTube นะคะท่านเข้าไปกด Subscribe กันนะคะได้ที่ YouTube Stop Loss by ธนวรรณปัณณโชตนะคะวันนี้ลากันไปก่อนเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะภาวะตลาดมีความผันผวนนะคะก็ขอให้พักผ่อนนะคะกันให้มีความสุขนะคะอย่าไปคิดมากอย่าไปเครียดมากนะคะก็กว่าจะผ่านภาพตลาดไปได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชั้นระดับเซียนหรือว่าเป็นระดับนักลงทุนธรรมดานะคะทุกคนก็ต้องเคยผ่านร้อนผ่านหนาวนะคะเพราะฉะนั้นหนาวบ้างร้อนบ้างเป็นสีสันของชีวิตการลงทุนนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ